เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี้จิตพวกเรานี่เหมือนยุงตีกันหัวใจไม่ยุงชกกันยุ่งอยู่นั่นไม่มีเวลาสงบยุ่งกันตลอดเวลาอย่างยุ่งเหมือนยุงตีกันยุงชกกันจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนิ่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนิ่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงแต่จิตนั้นมันไม่เหมือนน้ำพบไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนก็เป็นจิตสภายุงเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยจิตของทุกคนต้องเป็นสภายุงชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีกรรมการจะมาตัดสินไม่มีกรรมการใดจะมาแยกออกทันกันตรงนั้นอ่ะตลอดเวลาก็มาการก็ขึ้นเวทีก็ยังมีก็นอกมวยเขาขึ้นชกกันบนเวทีก็ยังมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาจิตสภายุงเรานี่มันไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุงเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงด้วยล้มลุกคลุกคลานก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครพอเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทำไมจึงมีผู้จะไปแยกออกเขาไม่อยากให้แยกก็ธรรมดาอมวยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์หรือธรรมะต่างๆที่ท่านเทศสอนเนี่ยไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังคือไม่อยากแยกพูดยังไงไม่อยากแยกตะลุมบอลกันอยู่นั้นทั้งวันทั้งคืนหลับตื่นลืมตาอะไรก็ตามยุ่งขนาดไหนจนขนาดน้ำตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังพันอยู่นั้นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบผัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมายังไงไงบ้างจึงได้มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านและไม่ยอมฟังใครนอกจากชุนมุนอยู่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่งเกิดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะแต่พอเงื่อไม่ชอบให้ใครยุ่งไม่ชอบให้ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าคือครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์แยกออกด้วยเหตุด้วยผลเมื่ออัดด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิตสภาอยู่นี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผลมันเป็นอย่างนั้นจึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่กราบใดความสุขก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่กราบนั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็นยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทำให้คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแย่พอที่จะฝืนกันบ้างถ้าพูดเลยสนใจในอนธรรมแล้วก็มีทางฝืนอย่างพวกเราทั้งหลายก็คือปฏิบัติกันนี้ตามธรรมดาการปฏิบัติการฝึกหัดดัดแปลงคือการฝึกทรมานจิตใจหรือกดขี่บังคับจิตให้มันคิดไปในที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลำบากก็เรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทำแม้จะมีความลำบากระบนเพียงไรเราก็ทำนี่พูดอบรมธรรมะย่อมเป็นผู้หนักทางเหตุผลเหตุผลว่าอย่างไรก็ต้องพยายามตามนั้นแม้จะยากลำบากก็ทนเพราะเชื่อเหตุเชื่อผลได้แต่เชื่อธรรมผู้ไม่เชื่อธรรมก็คือผู้ไม่เชื่อเหตุเชื่อผลเอาตามความชอบใจของตนแล้วก็ความชอบใจนั่นแหละมันพาลงเหวลงบ่อ
ให้จมไปเรื่อยๆหาทางฟื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจึงเป็นความลำบากสำหรับโลกที่จะเจอความสุขความสบายมีมากอย่างไรก็มาก่อให้ขอเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากเท่านั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างจากสัตว์ที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดและฉลาดเพื่อการปลดเปลื้องทุกข์ฉลาดในการเห็นอกเห็นใจการเทียบเทียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกสบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นจะมีมากเพียงไรก็ตามก็จะยกเราให้มันเป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่งเมื่อการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่าคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่าตัวเองเท่านั้นทั้งๆที่อาศัยเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมดเนี่ยเรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวันหรือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็เพราะเหตุนี้เองก็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องอื่นใดท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องแยกที่นี่ถ้าเป็นมวยก็แยกละทีนี้สมมติว่าเป็นสภายุงเราก็พยายามแยกแยกจิตของเราเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างขันกับจิตที่มีเกิดความทุกข์ความลำบากในที่จุดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพินิจพิจารณาก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่งนั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นแม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแต่อยากในทางที่ผิดอยากเพียงไรก็มากเพียงไรก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปราศจากเหตุผลคนจะแก้ไขดัดแปลงยังไงด้วยหยุดด้วยยาหรือด้วยอัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดควรจะรับทานยาก็รับทานควรจะยังไงก็ทำไปแต่ระวังทางปราจิตใจของเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหตุเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์หนักทุกข์ทางใจนี่เกิดเพราะหน้าของกิเลสทุกข์ทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของธาตุก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ทุกข์ทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้เหตุผลอันใดเจ็บคุณที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ไขไปตามเรื่องจะให้ทราบว่านั่นคือเป็นอันหนึ่งหรือว่าเป็นสมบัติของเราที่เราได้อาศัยเขาแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเรามีทางแยกกันจะเป็นขึ้นมากน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแก้ไขกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้จะพยายามรักษาใจอย่าให้กำเริบไปยึดไปถือไปวุ่นวายกับเขามันจะเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกข์ทางกายเป็นเหตุนั่นน่ะแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเป็นหนักผู้ปฏิบัติธรรมะจึงค่ายควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วๆไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วทีนี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพอมีทางหลีกมีทางแยกแยะตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหนักแบ่งเบาทุกข์พอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกกันทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงนี้ท่านสอนธรรมท่านสอนโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติธรรมจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับใจของเราตลอดเวลานี่แหละจะปฏิบัติที่ไหนเมื่อปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูกเรื่องภายนอกเกี่ยวกับใครๆสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับระหว่างขันธ์กับจิตซึ่งติดแน่อยู่กับเราเนี่ยถือคำว่าสิ่งนี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามจะแยกเพราะไม่เข้าใจ
นี่เมื่อเราได้เข้าใจในอัตในธรรมแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันตามสัดตามส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันธ์นี่มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปรวนขึ้นมาในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าธาตุขันธ์นี่มันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปรปรวนไปตามมันเพราะใจไม่มีโรคชนิดนั้นนี่อย่าหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับร่างกายแปรปรวนนั้นเข้ามาแทรกสิงตัวเองนี่มาเสียดแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตเรื่องความตายนั้นมอบให้ธาตุให้ขันธ์ไปเสียเรื่องความเป็นอยู่ของขันธ์ก็มอบให้เขาเป็นอยู่ธรรมดาเป็นอยู่เพื่อจะไปมีความแปรสภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ไม่มีว่ากลางวันกลางคืนเดินนั่งนอนแต่อย่างนั้นถ้าเมื่อแปรไปมากก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นเราทราบเห็นไหมทุกระยะจึงเรียกว่าเรียนกรรมฐานทำงานกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะคือที่นี่ทำงานในภายในกายในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรู้ภพรู้ชาติรู้กิเลสตัณหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่งานเนี่ยคือกรรมฐานสมาธิสาลุมานะขาสันตาตะโจเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ผมมันก็ว่าเป็นตนเสียอันเส้นดำดำยาวยาหรือขาวขาวยาวยามันก็ว่าเป็นตนใช่ไหมอะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนทั้งหมดผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บฟันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นตนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระโปรงโสมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะฉะนั้นตนของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งทุกกระโปรงโสมมเมื่อสิ่งทุกกระโปรงโสมมมาเป็นตัวของเราแล้วเราจะหาความสะอาดทางภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายในจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่สกปรกโสมมเหล่านี้เป็นปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นเพียงว่าอาศัยการช่วยระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขานี่เรียกว่าเรียนเรียกว่าชำระตัวเองอย่างสิ่งตัวนี้เขาก็อยู่ตามสภาพจิตใจของเราก็ร่มเย็นมาพิจารณาการพิจารณาส่วนร่างกายอย่างนี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตของเราก็เป็นวิหารธรรมประการหนึ่งคือมีความเย็นมีความสบายไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเสริมไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันนะธรรมเราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระทำไมไม่ว่าอุปัชฌาย์ใดก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเป็นอะไรก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเนรต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอนเสสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจดันตานาคาโลมาเสสาสอนอนุโลมพิจารณาแบบอนุโลมพิจารณาปัจจุบันถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความชำนิชำนาญให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลำดับลำดับอุปชาใดก็ตามเวลาบวชคุณบุตรต้องได้สอนกรรมฐานเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จะถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนี้ถนัดตจะปัญจกกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าท่านจึงครอบครัวเป็นต้นร่างกายสังขารทั้งหมดรวมอยู่ในนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาผู้พิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เห่อเหิมรู้ตามความจริงทั้งทางนอกข้างในเพราะเป็นสภาพเหมือนกัน
กลัวผีกลัวปัดจะกลัวที่ไหนผีที่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิตมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยป่าช้าอยู่ในนี้ร่างกายของเรามันบรรจุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซากกี่ศพสัตว์กี่ประเภทมันเข้าไปบรรจุไว้ในป่าช้าผีดิบอันนี้รู้พิษอันนี้แล้วจะไปตื่นเต้นหลงไหลไปอะไรกับป่าช้าที่ไหนอีกออกจากนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสิครัวไฟเรานั่นเราไม่เห็นกลัวซากผีภายนอกตัวซากกบซากเสียดซากปูซากปลาอะไรมันเต็มอยู่ในครัวหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่เห็นกลัวเอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัวนี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเฟ้อไปต่างๆที่จะให้เกิดเป็นภัยแก่ตนเองเองกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลำบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ไม่กลัวยิ่งได้คติอันดีด้วยนานเนี่ยเยี่ยมป่าช้าทุกวันทุกวันมีอะไรนี้ป่าช้าพิจารณาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเรื่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความชำนิชำนาญเกิดความคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นมาโดยลำดับลำดับแล้วอุปทานก็จะหมดไปหมดไปคำว่าอุปทานคือจิตไปเที่ยวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัวแปลว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ในนั้นอาศัยนั้นตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวาสนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอำนาจวาสนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดเมื่อพิจารณาแยกแยะสิ่งนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวของเราได้ไม่ต้องอาศัยพึ่งพิงกับเขาเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภายในใจใจก็สงบร่มเย็นนี่ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเพียงใดจิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลำดับทะลุปุโปร่งไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญอยู่ภายในจิตใจเวลามันทำงานจริงๆนี่ตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหนดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใดไม่ว่าจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอกหรือไม่ว่าจะร่างอันไหนเมื่อการพิจารณาของเรามีความชำนิชำนาญแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรือว่าได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี่มันจะไม่มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเลยมันจะมองเห็นแบบกรรมฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจักษ์ภายในจิตใจพอกำหนดปั๊บอย่างนี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไรแล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตนเองอย่างรวดเร็วนี่คือความชำนาญเราเขียนหนังสือทีแรกเขียนแล้วลบๆแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวแล้วฝึกหัดอ่านแล้วลืมๆแล้วอ่านเขียนแล้วลืมๆแล้วเขียนนั่นไม่เป็นตนเป็นตัวเขียนไปเขียนมาก็เริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความชำนาญแต่เวลาจะอ่านต้องลืมตามันติดกันที่ตรงนี้เท่านั้นชำนาญขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตาไม่เห็นผิดกับการเขียนการพิจารณาทางด้านปัญญาในส่วนต่างๆที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณาเพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นต่างหากนี่ท่านเรียกว่ากรรมฐานงานรู้โลกรู้สงสารรู้ภพรู้ชาติรู้กิเลสตัณหาเรื่องโดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมฐานมีกรรมฐาน5เป็นต้นจึงเป็นความจำเป็นเวลาพระท่านบวชต้องได้อาศัยกรรมฐานนี้เป็นอาวุธสำคัญฟาดฟันกิเลสตัณหาอาสวะความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงถาวรเป็นสุขเป็นอัตตาทำลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็นถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดถือนั่นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายเป็นผู้ปลอมเช่นเดียวกับสิ่งนั้นไปเสียหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ท่านสอนนี้สอนเพื่อให้ได้หลักได้เกณฑ์เ
รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นแล้วจิตก็มาเป็นตัวของตัวขึ้นโดยลำดับลำดับแล้วก็เย็นผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็นอยู่ไหนก็เย็นสติปัญญาผิดขึ้นทุกวันรู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆของจมูกเส้นกายแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทันถ้าสติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันทั้งนั้นแต่ก่อนมันไม่ทันคิดจนร้อนเป็นปืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมันสติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทันพอเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือตุ่มขึ้นภายในจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าตุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ตุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้เท่าทันและพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจนี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารณามาเป็นสติปัญญาที่เรียงไกลมากสติปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่สังหารสายกิเลสมันก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติออกแม่แผ่ลูกแผ่หลานขึ้นภายในจิตใจของเราตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่นี่ภายในจิตใจของสัตว์โลกเวลาเราเรียนอัดเรียนทำปฏิบัติธรรมแล้วก็ตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟันอันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสไม่ว่าลูกว่าหลานไม่ว่าปู่ย่าตายายของมันทำลายลงไปจนหมดไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจภพชาติหมดไปเองความสุขไม่ต้องไปต้องเรียกหาที่ไหนเมื่อกิเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากน้อยความสุขก็เปิดขึ้นมากิเลสสลายตัวไปหมดความสุขก็เต็มตัวภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขเพราะกิเลสมาแย่งเอาไปกินหมดขนทุกข์มาให้เรานี่พอฆ่ากิเลสลงไปจนกระทั่งกิเลสตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิท่านจะบอกปรมังสุขขังอะไรจะปรมังสุขขังก็คือจิตนี่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดของตนเพราะไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปฏิโปก็หมายถึงคือความสว่างสวัยแห่งธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดทวงหรือปกปิดกำบังทั้งหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเต็มตัวภายในตัวเองนะสมมติธรรมโมปฏิโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมแต่หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมทั้งแท้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัวจิตประเภทนี้แหละจิตที่กล่าวในเบื้องต้นว่าถ้าเป็นน้ำก็นิ่งใสสะอาดรสชาติก็กลมกล่อมจืดสนิทไม่มีที่ต้องติหมดทางต้องติมันเป็นสภายุงอีกไล่มันออกสภายุงภายในจิตใจมันเป็นน้ำนิ่งสงบรู้อยู่อย่างนั้นอยู่ไหนก็รู้อยู่ไหนก็สว่างสวัยเนี่ยที่เคยพูดว่าถ้าเอาเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกธาตุนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างง่ายกราบว่าอย่างสนิทตาเห็นได้ชัดว่าอ้อธรรมแท้เป็นอย่างนี้อ้าวหูก็ได้ฟังชัดว่าธรรมท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็นธรรมมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินธรรมแสดงกลางวานออกมาด้วยว่าอย่างไรแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการของดีที่เสียอยู่แล้วจะปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีแต่นี้ทำให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องกำดำกำขาวไป
เช่นเดียวกับเรากับท่านทั่วโลกทั่วสงสารจะตำหนิก็ตำหนิไม่ลงใครต้องการความสุขความวิเศษวิโสด้วยกันแต่เมื่อวิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จำเป็นต้องงมไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะประกาศให้คนอื่นเห็นแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอากาลิโกนี่แหละธรรมะธรรมแท้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่กำหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องโคพันกับธรรมชาตินี้ซึ่งทำให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปัดเป่าแยกแยะกันด้วยสติปัญญานี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละเป็นสาระยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายแล้วเนี่ยศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่ใจนี่แหละคือภาชนะอย่างเอกเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมกับธรรมอย่างยิ่งยิ่งกว่าใจมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจคือเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจนะลงที่นี่ทำก็มาแล้วที่ใจที่อื่นไม่แล้วถ้าไม่ลงที่ใจแล้วไม่แล้วธรรมรู้ที่ใจเห็นที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจแล้วบริสุทธิ์ที่ใจแล้วหมดคำที่จะพูดต่อไปจึงมายุติปัญหาทั้งหมดที่ใจวันนี้แสดงเพียงตอนนี้พอสมควร